สวัสดีครับฮัลโหลค่ะน้าเน็กใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่ออะไรคะอ๋อหนูคิดชื่อไม่ออกหนูอยากบอกชื่อค่ะโอเคงั้นพี่เรียกหนูว่าหนูละกันค่ะง่ายๆดีโอเคค่ะหนูสายนี้พี่ขออนุญาตให้ยายป๋อมแปมฟังไปด้วยได้ไหมได้ค่ะแปมมาเลยหนูอายุเท่าไหร่คะอายุ22ปีค่ะหนูทำอาชีพอะไรคะเป็นลูกจ้างค่ะสวัสดียายแปมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะยายจู่ๆชื่ออะไรนะลูกหนูหนูสวัสดีค่ะหนูค่ะหนูเล่าเรื่องมาค่ะวันนี้อยากคุยอะไรคือหนูอยากปรึกษาเรื่องแฟนนะคะหนูกับแฟนแบบมีปัญหากันนะคะแฟนคบกันมานานหรือยังประมาณเกือบ8เดือนค่ะอยู่ด้วยกันไหมหรือไปมาหาสู่ไปมาหาสู่ค่ะเปล่ากันหรือยังเปล่าแล้วค่ะแล้วยังไงต่อหนูคือเริ่มต้นเลยอ่ะคือแฟนเขาอ่ะมาจีบหนูเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเก่ามา okay. แล้วเขาก็มาจีบด้วยความที่แบบมาปรึกษาว่าเอ้ยเราอกหักนะเขาก็มาพูดแบบเนี่ยแฟนเก่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็แบบก็จีบเราไปด้วยทีนี้หลังจากที่เขาเข้ามาคุยประมาณสักเดือนนึงเขาก็ขอหนูคบพอคบกันไม่ได้สักเดือน2เดือนอะระหว่างที่คบกันอะเขาไม่เคยหยุดพูดถึงแฟนเก่าเลยเขาพูดถึงแง่ไหนแบบเชิงชมเปรียบเทียบหรือด่าให้ฟังหรือยังไงลูกมันทั้งหมดอะค่ะมันคือแบบแล้วแต่อารมณ์เขาเลยอะปัญหาของหนูคืออะไรตอนนี้ปัญหาคือพอมันมีเรื่องเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทำให้หนูกับเขาแบบทะเลาะกันแล้วพอหลังจากแบบเคลียร์เรื่องแฟนเก่าได้เสร็จปุ๊บมันหนูเริ่มทะเลาะกับเขาเรื่อยๆ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 จนแบบมันหนักมากจนบอกเลิกกันเป็น10ครั้งแล้วอ่ะแสดงว่าเหตุของความระหองระแหงเรื้อรังนี่เกิดจากการที่เขาพูดถึงแฟนเก่าไม่หยุดณนาทีนี้สถานการณ์ล่าสุดคืออะไรครับหนูก็คือเขาพยายามที่จะบอกว่าให้พอถึงก็คือพูดง่ายว่าเขาขอเลิกใช่ค่ะแล้วเรายื้อเขาไว้ไหมอ่ะหนูไม่รู้เหตุผลตัวเองว่าหนูยื้อเขาทำไมรู้แค่ว่าอยากอยู่กับเขาไม่ต้องผู้ชายเขาไม่อยากอยู่ด้วยไม่ต้องยื้อทุกครั้งที่เขาบอกเลิกหนูจะถามเขาตลอดว่าที่พูดมาเนี่ยคืออยากไปจริงๆใช่ไหมหรือยังไงเขาก็จะบอกว่าอันที่จริงก็ไม่ได้อยากไปหรอกก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากเห็นเธอเจ็บไปด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกเลิกหนูหลายรอบแล้วก็กลับมาดีกันหลายรอบอะไรทำให้เขาแบบยอมคุยต่อวะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเห็นหนูร้องไห้อะเอาละวันนี้สายอาจจะทำท่าจะมีปัญหาแล้วนะฮัลโหลหนูเมื่อกี้พี่ว่ามันแซดๆไปหน่อยนะค่ะแล้วก็เมื่อกี้ยายก็ให้ความเห็นในแบบยายแล้วนะทีนี้พี่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนหนูยังไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่เลยหนูยังไม่ได้เล่าตอนปัจจุบันนี้ขนาดก็นี่ไงก็นี่ไงนั่นไงพี่ถึงบอกว่ายายอาจจะรีบสรุปไปนิดนึงเพราะว่าพี่ฟังรู้เลยว่าเรื่องมันไม่จบแค่นี้แล้วยังไงต่อครับหนูคือพอเขาพยายามที่จะแบบบอกเลิกเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมีครั้งนึงที่หนูยื้อเอาไว้แล้วเขาถามว่าแบบทำไมเธอถึงยังรักเขาอยู่หนูก็บอกว่าก็รักอ่ะเอออะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้คุกเข่าเลยเขาแบบขอโทษนะแต่ว่าที่ทำมาทั้งหมดอ่ะคือเขาคิดว่าเขาแบบไม่สมควรที่จะดูแลเธอต่อแล้วเขาไม่อยากเห็นเธอร้องไห้ไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคิดว่าถ้ามันเลิกซะจบไปมันก็หนูก็ทำใจแต่หนูอาจจะไปมีความสุขกับคนใหม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอหนูคุยกันตอนนั้นหนูก็แบบขอเขาว่าปีใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่กันได้ไหมแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่มันเป็นวิธีที่น่ารักมากเลยครับพอมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ยังไงพอปีใหม่เขาก็แบบสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ไล่แล้วนะเขาเองเขาก็ไม่ได้อยากไปจากเธอหรอกแต่เขาแค่เหมือนรักเธอจนไม่อยากเห็นเธอร้องไห้แล้วอ่ะแล้วตอนนี้หนูกำลังจะมาปรึกษานะว่าถ้าหนูอยากคบกันต่ออย่างเงี้ยจะทำยังไงให้มันแบบมีความสุขเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้เหมือนมันหมองอ่ะหนูตั้งคำถามดีมากเลยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยในความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องราวความเป็นมาสุขบ้างทุกบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเหมือนสุดท้ายถ้าทั้งคู่แบบว่าต่างฝ่ายต่างแบบเฮ้ยลองกันใหม่ดูซึ่งเขาก็อยากจะลองกันใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะทำตัวใหม่นะเหมือนตอนนี้ต่างคนต่างปรับแล้วแต่มันเหมือนมันมีอะไรสักอย่างที่มันยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ค่ะเหมือนมันหมองอะค่ะอ๋อพี่ว่านะเราเริ่มต้นจีบกันบนวิกฤตนะเราเริ่มต้นจีบกันอย่างมีปัญหาแล้วก็สุดท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ปัญหาที่เกิดมันอาจจะทำให้เราขุ่นข้องหมองใจแต่สุดท้ายทั้งคู่ต่างตัดสินใจว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กันพี่แค่จะบอกหนูว่าความสัมพันธ์นี้ออกได้ทุกหน้านะครับขอให้หนูมองทุกหน้าไว้เราอาจจะไปกันรอดเราอาจจะไปกันไม่รอดหนูว่าหนูรับได้ทุกหน้าไหมครับณตอนนี้ที่กลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะหนูทำใจไว้50ทั้ง2คำตอบเลยดีครับเพราะว่าในความเป็นจริงไม่ต้องเป็นผู้ชายคนนี้ก็ได้ทุกความสัมพันธ์ของทุกคู่
ู่รักออกได้สองหน้าคือรอดกับไม่รอดเสมอครับเราอาจจะอยู่ในอารมณ์โรแมนติกรักกันดีไม่มีปัญหาก็คิดว่าเราจะอยู่กันไปชั่วนิรันดร์แต่เฮียในทางกับกันมันไม่ใช่ทุกคู่ที่ไปรอดแต่ไม่ใช่ทุกคู่ที่รับความจริงนี้ได้ถ้าหนูรับความจริงนี้ได้ว่าสุดท้ายการมาเริ่มต้นใหม่กับไอ้คนนี้อาจจะรอดหรืออาจจะไม่รอดหนูไม่ต้องกังวลอะไรแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้บอกว่าหนูไม่ต้องคาดหวังนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของทุกชีวิตคู่จริงๆครับว่ามันออกได้ทุกหน้าครับแปลว่าไอ้สิ่งที่หนูเล่ามาบางทีเผลอๆนะไม่เป็นประเด็นเลยหนูแค่เริ่มต้นคบใครสักคนแล้วมันอาจจะรอดหรืออาจจะไม่รอดขอแค่รับได้ทุกหน้าแหละครับแต่พี่เสริมสิ่งที่ยายบอกไว้คือถ้าเกิดวันหนึ่งเราพบว่าผู้ชายเขาไม่ได้อยากไปต่อกับเราของแบบนี้ทำคนเดียวไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นหนูขอให้มีความสัมพันธ์ขอให้คบใครสักคนอย่างเข้าใจชีวิตจริงๆว่ามันออกได้สองหน้าเสมอนะครับโชคดีที่หนูโทรติดนะอวยพรให้หนูโชคดีกับความรักครั้งนี้นะครับค่ะมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะคะขอบคุณมากครับหนูค่ะสวัสดีค่ะน้องๆรู้ดีว่าทุกๆเรื่องโทรหาพี่ได้ในอย่าหาว่าน้าสอนเดือนละ2ครั้งวันเสาร์ที่ Facebook และ YouTube นั่นเอง555ดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันหน่อยมันรู้สึกดีดูใน YouTube ก็ Subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งตั้งเตือนเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่จะได้รู้นะ